รายการในวันนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันนิดนึงครับก่อนที่มีน้องลูกเสือจะพร้อมมากกว่านี้ครับแล้วก็ก่อนที่จะรับฟังเพลงจากทางวิทยากรปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นวันนี้เลยครับว่ามีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมครับพี่น้องมุสลิมยกมือครับครับปรบมือดังๆให้พี่น้องมุสลิมครับอันนี้คือสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ความสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอในจังหวัดสงขลาและรวมถึงหลายๆอำเภอที่มีพี่น้องประชาชนทั้งพุทธและมุสลิมรวมถึงพี่น้องชาวไทยจีนที่นับถือศาสนาพุทธอันนี้คือสังคมของ3จังหวัดและ4อำเภอ4อำเภอนั้นที่ผมทำงานอยู่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากิจการบูรณาการอยู่ก็คืออำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับและก็พื้นที่เหล่านี้4อำเภอเหล่านี้เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันโดยสังคมพหุวัฒนธรรมคือความหลากหลายพหุแปลว่ามากกว่า1สังคมพหุวัฒนธรรมสังคมที่หลากหลายพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมและพี่น้องชาวไทยคริสต์ชาวไทยซิกและที่อยู่ในพื้นที่หลายๆของทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกันใน3จังหวัดเราอยู่ร่วมกันได้เราอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายและความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเราทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันยิ่งเราเป็นพี่น้องลูกเสือชาวบ้านเรายิ่งเป็นพี่น้องกันครับไม่มีเขาครับมีแต่เราครับปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งครับหลังจากนี้ก่อนพบกับชุดการแสดงทั้งของคณะวิทยากรและลูกเสือชาวบ้านอย่างสิงห์นครฟังเพลงนี้ครับต้องมอบให้ครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและเพลงนี้ที่อำเภอสิงห์นครในคืนวันที่9สิงหาคมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องลูกเสือชาวบ้านทุกท่านทุกอำเภอซื้อดอกไม้มอบให้กับผู้ร้องเพลงนี้ครับเกียรติยานวิชาที่ยืนอยู่ตรงนี้รวมเงินคืนนั้นได้ในดอกไม้ที่มอบให้ด้วยน้ำใจทุกอำเภอครับ 8,181 บาทครับปรบมือดังๆให้พี่น้องทุกคนครับน้องขมุ่นของสิงห์นครบอกว่าอาจารย์จะทำยังไงค่าเงินค่าอาหารก็อยู่ประมาณเกือบ 7,000บอกว่าเดี๋ยวจัดการอาจารย์วิษณุก็เป็นคนต้นคิดนะครับคงจะบอกว่าอาจารย์วิชาร้องเพลงเพลงนี้ก็ได้อยู่แล้วครับแต่คงไม่คิดว่าจะได้ 8,000 กว่าบาทครับตั้งแต่ลงอีกเพลงครับคงจะหมื่นกว่าบาทวงอะไรที่ว่าดอกไม้ไม่ตันเลยกันนะครับฟังครับเพลงนี้เพราะไม่เกี่ยวครับให้ได้ร้องให้พี่น้องลูกเสือได้ฟังครับ